ันนี้ก็เป็นทุ่งทานตะวันที่สระบุรีนะฮะใกล้ๆน้ำตกริมทางนะครับก็เป็นทุ่งที่มีความกว้างใหญ่มากและที่สำคัญนะฮะอันนี้จะแตกต่างจากทานตะวันในกรุงเทพเพราะว่าเวลาถ่ายภาพมาแล้วนะฮะข้างหลังเป็นภูเขาในกรุงเทพถ่ายภาพมาแล้วข้างหลังเป็นตึกนะฮะอันนี้ข้างหลังเป็นภูเขานะฮะก็เลยมีความสวยงามก็บางดอกนี่ครับเป็นพันใหญ่นะฮะเป็นพันใหญ่อย่างเช่นดอกนี้เป็นต้นนะฮะพันใหญ่นะฮะไม่ใช่พันเล็กแต่ละพันก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันวันนี้เราก็มาอยู่ในดงทานตะวันนะฮะก็โอบล้อมไปด้วยทานตะวันที่สูงเท่าคนนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูรอบๆนะครับนี่ฮะแต่ละดอกก็ใหญ่มากเลยอันนี้เป็นพันธุ์ใหญ่นะฮะ1ต้นมี1ดอกแล้วก็บางอันก็จะมีแบบว่าเป็นเกสรหล่นลงมาด้วยนะฮะนี่นะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ในดงเยอะมากเสียค่าเข้ามาดูคนละ20บาทนะฮะอันนี้ที่สระบุรีนะฮะมวกเหล็กแต่เดิมมาทีเราต้องไปที่ลพบุรีนะฮะแต่ว่านี้เรามาใกล้ๆก็คือแค่สระบุรีนะฮะมวกเหล็กเท่านั้นเองนะฮะก็นี่ผมถ่ายดูรอบๆนะฮะก็เป็นทุ่งใหญ่มีหลายทุ่งนะฮะขับรถผ่านเนี่ยก็จะเห็นแบบว่าเป็นทุ่งใหญ่มากเลยแล้วก็เลี้ยวรถเข้ามานะฮะเห็นไหมฮะทุกต้นก็จะหันหน้าไปทางเดียวกันหมดเลยสำหรับดอกทานตะวันนะครับที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เพราะว่ามันเป็นการตอบสนองแบบ positive phototropism นะฮะคือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเพียงด้านเดียวเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนออกซินนะฮะเพราะว่าแสงเนี่ยมีอิทธิพลทำให้การกระจายตัวของออกซินเนี่ยเปลี่ยนไปจากปกติ เวลาแสงอาทิตย์เนี่ยส่องมายังดอกเนี่ยนะฮะด้านที่ได้รับแสงเนี่ยก็จะมีออกซินน้อยเพราะว่าออกซินเนี่ยหนีไปอยู่ด้านที่มืดกว่าดังนั้นด้านที่มืดเนี่ยจึงมีการยืดตัวแล้วก็เจริญเติบโตมากกว่าด้านที่รับแสงยอดของพืชเนี่ยนะฮะก็เลยโค้งเข้าหาแสงก็จึงดูเหมือนว่าดอกทานตะวันเนี่ยหันหน้ามองพระอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาดอกทานตะวันที่มีอายุน้อยจะหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จริงนะฮะแต่ดอกทานตะวันที่แก่แล้วหรือว่าอายุมากแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจดวงอาทิตย์เลยนะฮะยิ่งดอกเหี่ยวแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเกี่ยวนะฮะมันก็เหี่ยวไปตามเรื่องของมันนะครับสำหรับการเข้ามาของดอกทานตะวันในประเทศไทยนะฮะก็คือเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยที่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยนำมาปลูกก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการปลูกทานตะวันเป็นท้องทุ่งเนี่ยเยอะแยะเลยในประเทศไทยอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็ไปปลูกกันโอ้โหใหญ่มากที่สวนรถไฟตรงจตุจักรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่ทุกช่วงปกติเนี่ยในกรุงเทพนะครับเราก็ไปดูได้ที่ต่างจังหวัดส่วนมากก็จะปลูกแถวๆลพบุรีสระบุรีหรือว่าแถวโคราชเนี่ยนะครับก็จะมีทานตะวันปลูกให้เราเห็นระยะเนี่ยเวลาเราขับรถไปเที่ยวเขาใหญ่หรือพวกอำเภอมวกเหล็กหรือว่าลพบุรีเนี่ยนะฮะพอเราเห็นทุ่งทานตะวันเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับก็ส่วนมากก็จะบางแห่งก็เปิดให้เราเข้าชมฟรีๆนะฮะบางแห่งก็เปิดให้เราเข้าชมจ่ายเงิน20บาทอย่างเช่นที่ตรงนี้เนี่ยฮะก็จ่ายเงิน20บาทก็ไปเที่ยวถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ดูแล้วเพลิดเพลินมากๆสวยงามมากนะครับก็เป็นดอกทานตะวันนะฮะที่มีผึ้งกินผสมเกสรนะครับเรามีผึ้งนะฮะตัวหนึ่งนี่ก็เป็นผึ้งที่กำลังกินน้ำหวานและผสมพันธุ์ดอกทานตะวันอยู่นะฮะผึ้งนะฮะผึ้งครับก็เป็นทุ่งทานตะวันที่วิวข้างหลังเป็นภูเขานะฮะ
นี้ผึ้งนะครับผึ้งมากินดอกทานตะวันน้ำหวานเวลาเรามาเที่ยวทุ่งทานตะวันเนี่ยเราก็จะเกิดอารมณ์อยากปลูกต้นทานตะวันนะอย่างผมก็ไปซื้อเมล็ดทานตะวันมาจากอินเทอร์เน็ตนะสั่งมาจาก Lazada ก็หลายแบบหลายพันนะมีพันเล็กพันใหญ่วิธีการเตรียมนะฮะในการปลูกก็เราก็ควรจะเตรียมดินเนี่ยให้มันเรียกว่าร่วนซุยนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักลงไปนิดหน่อยนะครับเวลาปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำร่องสำหรับหยอดเมล็ดโดยให้แต่ละร่องเนี่ยห่างกันสักประมาณ 70-75 ซมแล้วก็หยอดลงไปสักหลุมละ2เม็ดถ้าการพลาดนะครับเผื่อมันขึ้นแค่เม็ดเดียวนะครับพอพืชงอกได้10วันหรือมีใบจริงสัก 2-4 คู่เนี่ยให้ถอนแยกออกเหลือไว้เฉพาะต้นที่แข็งแรงหลุมละต้นเดียวพอนะครับแล้วถ้าเกิดดินมีความชื้นต่ำก็ให้เว้นระยะปลูกกว้างขึ้นนะครับก็เวลาเราปลูกเสร็จแล้วนี่นะครับ เพียงแค่ไม่กี่10วันเนี่ยมันก็จะออกดอกให้เราดูนะฮะก็คือประมาณ 60-70 วันนะฮะก็จะออกดอกอย่างสวยงามให้เราดูนะก็เอากล้องมาถ่ายได้ที่บ้านเราเลยนะครับ